ก็นี่ครับน่าจะกล้องน่าจะเห็นพอดีนะพอดีวะเนี่ยน่าจะพอดีโอเคก็สำหรับที่วางมือถือนะอุ๊ยเอ้านั่นไง แต่นิดเดียวหล่นเลยจ้าก้าวยึดตอนชุดไม่สับแน่แบบตอนนี้ถาม 5,500 มั้งหุ้ยแพงแท้ครบหมดน่ะกระโหลกครับสปริงฮัทเหมือนแล้วมันเป็นเล่นเลทเทะหมดแล้วที่ผ่านพวกเอาเป็นหลายตังค์แน่ไม่เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยไงหรอโหห้าพันห้าเลยเหรอถ้าจำไม่ผิดนะที่ตอนนั้นที่พี่ถามอ่ะแต่มันวิ่ง106เลยเออก็เนี่ยมันไหลได้106ใช่ไหมไหลนี่เดิมเครื่องเดิมเหรอเออครับสปริงแต่งเออมันก็ไหลดีเว้ยมันชนลมไหวไหมเนี่ยกลัวมันชนลมไม่ไหวอย่างเดียวก็ต้านลมเออว่ะพี่ว่าพี่ก็ถ้าพูดถึงถ้าวิ่งแข่งกันพี่ว่าพี่ก็ได้106อ่ะมันก็106อยู่แล้วไงเพราะว่ายางที่ใหญ่กว่าป่ะวะเออใช่ป่ะใช่รอบมันก็เยอะกว่าตัวนี้แม่งหอนแบบยอดเลยนะอะไรเฟืองท้ายอ่ะเฮ้ยน้ำมันเฟืองท้ายมันต้องเปลี่ยนต้อง3หลอดไม่ใช่2หลอดนะที่ศูนย์มันเป็นหลอดใหญ่กับหลอดเล็กก็เค็มดิเค็มเฟืองท้ายไปเลยไม่ใช่เค็มเฟืองท้ายดิเสียงอะไรวะเออคัดลื่นเหรอคัดลื่นหรือเปล่าคอมแบงก็คัดลื่นเสียงอะไรวะเอาไปให้มันดูอีกอะแล้วมันบิดไปปะไปแล้วเสียงอะไรวะอีทเลยมันอีทเลยนะโอ้ยเสียงมันน่าจะแถวคัดแหละคัดหรือเปล่ากระโหลกเออโหลกไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยงกันมั้งเออไม่แน่คัดถ้าคัดไม่แข็งอะเออสงสัยจะจำไม่อยู่โอเคดังมากอะแม่งดังอะอะไรวะเนี่ยโอเคมาถึงเรื่องเราต่อก็ไปยังเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ซื้อที่ใส่ของจักรยานมานี่แหละก็แค่เจาะรูเดียวเนี่ยได้ไหมเฮ้ยรอยดำโลเบอร์อะไรหน้าโรงเรียนเนี่ยโอ้ยควันออกควันออกควันเต็มบ่อเลยโอ้ยควันฮะ
หายเลยหายไหมเออหายใส่พานแล้ววะมันกำลังจะเล็งกีดังอยู่เนี่ยว่าจะเปลี่ยนอยู่เนี่ยอยากเปลี่ยนยางบ้างแล้วเนี่ยหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมดมันลื่นนะเขาเรียกว่าหมดอายุนี่แม่งก็เฮียอะไรเนี่ย อะไรแปลกเดี๋ยวซื้อมาใส่ใหม่ไม่งั้นขัดออกพี่ว่าขัดออกจะโอว่ะกาวแข็งอยู่นะขัดแล้วก็เป็นรอยหนักเลยมั้งนะเดี๋ยวเอาอะไรมาแปะทับแหละปล่อยมันแม่งเนี่ยเดี๋ยวก็ถอดใส่ท่อเดิมแล้วนี่เหรอถูกปองเหรอไม่เห็นนะไม่รู้ว่าผมไม่ได้อยู่เงี้ยทั้งวันเลยไม่เห็นนะทำไมฮะไปถามบอกให้ตัดต้นโพต้นเนี้ยใช่ไหมใครบอกให้ตัดบ้านรกรกไม่ใช่ใครบอกก็แล้วโอ้โหเหม็นควันว่ะนิดเดียวถ้ายางอ่อนแล้วโค้งเทมากๆก็แค่นี้ไงโหยิ่งพี่ใส่ล้อใหญ่หน้ามันแบนเออก็ไม่ถึงเหมือนกันว่ะดูดิไม่เคยโค้งแบบปุ่มไม่หายเลยค่อยๆขี่เวลาเลี้ยวโค้งแม่งลื่นเฮ้ยกลับบ้านไว้คนเหม็นเลยโอ้ยอะไรวะอ่ะโอเคเรามาว่ากันต่อที่จับมือถือนะก็ทุกทีผมจะใส่อย่างนี้ก็ถอดออกมาดูก่อนไม่มีอะไรมากหรอกผมก็ซื้อของเนี่ย Made in China มาใน Lazada นะ100กว่าบาทมันกว้างสุดได้100มิลผมก็เจาะรูเล็กๆรูเท่ารูน็อตตัวเนี้ยน็อตหกเหลี่ยมตัวเนี้ยเนี่ยเจาะรูเดียวนี่ไม่ได้ไขออกว่าหกเหลี่ยมไปไว้ไหนแล้วทุกทีจะแปะไว้ข้างหลังเนี่ยด้านหลังยังเป็นด้ามจับมันเลยเห็นไหมก็ใช้ตัวเดิมมันแหละเป็นตัวไขเข้าไปแค่นั้นเองก็ใช้แค่นี้แหละพอเข้าใจเนาะเห็นไหมเนี่ยกล้องกล้องมันกลมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะพอเห็นเนาะเนี่ยก็เจาะตรงเนี้ยมันก็เจาะรูเดียวฮะแต่ตัวเนี้ยผมใส่มือถือเล็กไงถ้าคนที่ใส่มือถือใหญ่ต้องเยื้องมาทางนี้หน่อยนะเพื่อตรงนี้จะหมุนเลื่อนมาได้ไม่งั้นอย่างใส่โน้ตแล้วใส่ไม่ได้นะต้องเยื้องๆมาทางซ้ายหน่อยถ้าเป็นตัวนี้นะที่ล็อกเนี่ยก็สะดวกดีแต่ถ้าจะให้แบบมองแมปอะไรไปด้วยในรันขับเนี่ยมันเสียเวลามองนะตรงเนี้ยมันต้องก้มมองโอเคไปเถอะกลับบ้านละเย็นแล้วไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วด้วยตอนนี้วันนี้ก็ใส่ท่อเสียงดังมานะแต่ก็ไม่ดังมากแล้วทำจนเงียบแล้วแต่พอท้องเงียบสติ๊กเกอร์หลุดหายไปซะแล้วเออค่อยมีแรงเลยฮะโอ้ร้อนจริงๆเลย4:47แล้วโอเคก็รถพี่เขากลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะสรุปก็คือเป็นที่ลูกสูบนะกับเสื้อสูบไปคว้านมาเอ้ยไปตีปอกมาแล้วเหมือนไม่รู้มันขยับหรือเขาตีไม่สนิทนะแต่ผมว่ามันน่าจะขยับมันขึ้นมานิดนึงอ่ะเออมันก็เลยทำให้ปะเก็ตแลบน้ำดันนะน่าจะมีผลจากการใช้งานนะเพราะแรกๆมันก็ไม่ได้เป็นเท่าไหร่น่าจะ
ปอกเลื่อนหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วหมดไปเสร็จไปน่าจะ 2,000 กว่าบาทไม่แพงแล้วเข้าศูนย์ฮอนด้าเลยช่างศูนย์เขาช่วยทำให้ผมว่าโอเคนะก็โอเคอยู่ท่านคนนี้เก่งอย่างที่บอกว่าศูนย์ตรงที่ผมเข้าเนี่ยคนที่ทำไอ้ฟอร์ซ่าเขาก็จะทำแต่ฟอร์ซ่าเลยนะคือคนที่ไม่ได้ไปอบรมมาประมาณนั้นก็ยังไม่ได้ให้จับอะไรเท่าไหร่นะหรือว่าเป็นเด็กฝึกงานเพราะเห็นก็จะมีหัวหน้าอยู่คนเดียวครับที่เขากับอีกคนหนึ่งสองคนมั้งเออประมาณนั้นเขาจะทำฟอร์ซ่านะจะรู้ระบบฟอร์ซ่าคงไปอบรมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเปล่าไม่รู้นะก็เดาๆเห็นไม่มีคนอื่นมาจับเลยก็มีอยู่2คนเนี้ยมาจับรถเราหรือว่าเป็นที่รถฟอร์ซ่าอะไรพวกเนี้ยคนอื่นเขาก็จะไม่ยุ่งเลยนะตอนช่วงนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วรถติดๆหน่อยแต่ก็พอได้ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่รถติดๆแต่พอโรงเรียนธรรมดาเปิดโรงเรียนผมก็จะปิดแล้วนะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ปิดแล้วประมาณเดือนหนึ่งได้มั้งจำไม่ได้แล้วว่าปิดวันไหนแต่เดือนหน้าก็จะปิดแล้วก็น่าจะอีก2สัปดาห์นะก็ดีหน่อยคือไม่ตรงกับเด็กทั่วไปจะตรงกันอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเยื้องๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตะกี้ก็ได้ปรับน้ำมันจนน้ำมันเพิ่มไปหน่อยพอใส่ท่อโล่งแล้วเหมือนบิดไม่ไปต้องใส่มันคงไม่ได้อั้นอ่ะต้นมันหายก็เลยจนน้ำมันขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ปรับไฟให้แก่เพิ่มบิดได้อีกหน่อยนึงก็น่าจะบิดดีแล้วเมื่อกี้ออกตัวมาก็ดูดีแต่อัตราสิ้นเปลืองลงมาถึง29เลยเมื่อวานนี้ยัง35อยู่เลยก็นะวันนี้วันพุธอะหลงว่าวันนึกว่าวันพฤหัสแล้วเนี่ยโอ้ปวดตูดเอ็กแม็กขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะหลายวันนะเกิน5วันมั้งก็เป็นเพราะว่าธุระเยอะเสาร์ที่ก็โอ้โหกลางวันก็ช่วยงานที่ร้านนะเหนื่อยหมดแรงจริงกลางคืนพวกก็ชวนพับจีอย่างเดียวเลยยันเที่ยงคืนที่1ที่2เหนื่อยคลิปไม่ได้ทำเลยโอ้โหพวกชวนเล่นแต่พับจีวันนี้บอกตาเดียวโอ้โหเล่นทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้หาเลยงานเงินเล่นอย่างเดียวเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปทำอีกเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วสุดท้ายแล้วทำคลิปนะจะพยายามไม่เล่นเกมนะเสียเวลาไปหมดเลยโอ้ร้อนเยอะแดดร้อนเออพอลงเนี่ยเปิดรถติดช่วงนี้เนี่ยโอ้โหติดถึงกับต้องพับกระจกมุดอ่ะไม่งั้นมุดไม่ไปอ่ะมึงมุดไม่ได้อ่ะกระจกติดอ่ะ
ก็วันก่อนก็ได้ลองเอาน้ำยาล้างคันของรถยนต์นะล้างผ้าเบรกอะไรพวกนี้ไปล้างแผ่นคันโอ้โหฝุ่นเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำยามาแล้วมาล้างตรงชุดข้างกันดีกว่าผมว่ามีอะไรให้ดูเยอะเลยแล้วก็เอี่ยมดีด้วยดีกว่าลมเป่าอีกคือข้างในเอี่ยมนะแต่ที่พื้นนี่เละถ้าไม่เอาอะไรรองน้ำยาแม่งเจ๋งจริงอะแต่วันนั้นมันแบบเหลือเศษๆไงผมก็ลองฉีดดูก็มันได้นิดหน่อยก็หมดแล้วเพราะฝุ่นมันเยอะมากเสียงท่อเกิดอะไรขึ้นงามใช่แล้วเสียงท่อเปลี่ยนว่าแล้วมันวิ่งมันนั่นว่าไซเลื่อนแน่เลยว่าแล้วเดี๋ยวจอดดูก่อนตัวหัวจะหลวมนะมันก็จะหลวมว้าวบิดไม่ไปบิดอยู่เหมือนอั้นนะไม่คงไม่หลุดหรอกเดี๋ยวจอดดูนะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันดีกว่าโอ้ยเหยียบขี้โคลนมันลงไปแล้วนะเนี่ยไอ้ลูกข้างในมันหลุดออกมามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ขี้เกียจหรือแก้เดี๋ยวใส่ท่อเดิมดีกว่าคือท่อนี้มันเป็นท่อจีนนะถูกๆผมก็จำที่ซื้อร้านที่ซื้อมาไม่ได้แล้วใน Facebook เหรอครับก็พี่ที่ถามมาผมก็ขออภัยด้วยนึกไม่ออกจริงดังเลยไอ้ดังๆเนี่ยก็หลุดได้ไงวะเราก็ไม่ได้ไปมีอะไรนะมันก็แค่เป็นแค่รถเสียงนะเดี๋ยวกลับไปใส่ท่อเดิมดีกว่าแต่พ่อเดิมมันหนักแล้วมันร้อนไงผมก็เลยลองเอาท่อนี้มาใส่มันร้อนแล้วอยู่บล็อกไงท่อเดิมอ่ะเสียงมันรถท่อแตกดังเลยดังจนเสียสมาธิแล้วคราวนี้โอ้ยมีบุ้มด้วยผมจูนน้ำมันไม่หนาเบาแล้วมันจะบุ้มไม่อยากดังขนาดนี้เลยทำไงดีฮะไม่น่าดังได้นะงงเลยไม่รู้อะไรไปหลุด
ังไปเลยเว้ยก็แปลกมันก็ยังอยู่ในท่อเหมือนเดิมทำไมดังได้วะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันก่อนนะเสียงมันดังอ่ะผมไม่ยอมเลยตอนเช้ามายังไม่ดังเลยแหมเพราะอัดคลิปปุ๊บมันมีปัญหาให้โชว์เลยนะอยู่ๆมันปับๆอยู่อันวืดปุ๊บดังเลยเกิดอะไรขึ้นวะงงเลยโอ้รถติดดูครับรถติดไปไงเนี่ยติดจริงว่ะจริงจังเลยนี่เขาสร้างบ้านอะไรตรงนี้ว่ะรถเยอะมากเห็นไหมตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนยางมากเลยนะจากวันนั้นที่ไปต่อยตูดไอ้มอไซค์ข้างหน้าที่เบรกไม่อยู่เลยไหลไม่รู้ว่าที่ไหลน่าจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ABS นะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะยางโอ้รถเยอะละขนาดนี้โอ้ถ้าแบบกอคันเร่งเบาๆนะมันจะปุ๊กปัก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 เกอน้ำมันมันลงเยอะอีแปดห้าด้วยแต่มันระเบิดไม่รุนแรงอีแปดห้าเสียงเรากังวานเลยบนรถท้องแตกเลยว่ะบนรถท้องแตกอ่ะตอนแรกว่าจะตัดคลิปแล้วไม่เอาแล้วไปต่อครับก็ตะกี้ยังตกใจกับเสียงท่ออยู่นะก็เลยยังแบบพูดไม่ออกงงๆเบลออยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ขอรบให้ครับครับคือถ้าเผากระจกผมไปได้หมดอะทำไหมครับมาชุบลันทุ่งลันทุ่งเสียงนี้ป๊อป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 ตั้งไฟแก่แล้วจูนมันหนาด้วยเขียวแล้ว
ังเว้ยเราดังกว่าโอ้โหไม่มีทางไปอ่ะออกซ้ายออกขวากันโอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ติดอะไรเนี่ยจบผมตกเรือยังไงเนี่ยได้ครับที่ติดได้จะติดโรงเรียนนะฮะโอ้ยเพิ่งกลับมาเพิ่งออกมาตอน 5:00 น.นี้เพิ่งรู้เลยว่าทางนี้ติดขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าปั๊มเช็คท่อกันก่อนครับมันดังเกินไปอ่ะงงมันดังได้ไงรถจะอะไรทิ่มวะมันดังเกินไปจอดก่อนฮะเดี๋ยวมาช่วยกันดูนะอุ้ยนี่มันเครื่องหรือเปล่าวะถอยหลังมาว่าเกิดจากอะไรส่วนรถติดโคตรเลยเดี๋ยวมาดูกันเอาถุงมือข้างนึงก่อนแล้วกันเราอะไรแย่ได้เนาะเรามีอะไรแท่งๆไหมแย่โอ้มันขึ้นมานี่ไงลูกมันขึ้นมาเดี๋ยวลองหาอะไรเป็นแท่งๆกระแทกลงไปนะอันนี้ถึงไหมเนี่ยแต่อันนี้อันไหนยาวกว่ากันวันนี้ยาวเยอะเลยถึงไหมวะตอนนี้ถึงพอดีวะเฮ้ยยังไงลงไปแล้วเดี๋ยวร้อนอันนี้ก็หลุดลงมาอีกได้นะเพราะว่าต้องใส่รูมันไอตัวบานท่อกันล็อกให้มันมามันคงหุบอะนอนจัดจนอ่อนหรือไงวะนะน่าจะดีขึ้นนะเฮ้ยดังเลยวะไม่หายดังวะชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรฮะเดี๋ยวกลับไปถ่ายท่อเดิมกันไปกลับบ้านเถอะโอ้ดังลั่นเลยอะลันก็ลันโอ้โหเสียงเหี้ยมากอะเสียงแรมเปี้ยนเลยเฮ้ยมันขึ้นมาอุดว่ะเสียงแบบนี้ขึ้นมาอุดปลายฮะเราเดินดีมาก
ไส้เลื่อนไส้เลื่อนมันรถไส้เลื่อนอ่ะอันนี้ยิ่งเราไปต่อมันลงมันก็ขึ้นลงๆเลยนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละก็ยังดีกว่าดังบึ้มๆแบบว่าดังเป็นเป็ดเลยนี่ครับลงแล้วลงไปแล้วพออัดอีกเบาอีกรถบิดดีเป็นพิเศษเลยไม่แปลกดีไหมไม่ทำอะไรเลยเสียงเงียบดีแต่บิดไม่ไปนะแต่รอบต้นมาดีมากเลยซื้อคันนี้เหมือนไฟท้ายยังใหญ่กว่ารถเราอีกเสียงหายครับเสียงหายแสดงว่าไอ้ตัวบานพับไอ้ตัวปากบานมันหุบแน่เลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วต้องไปต่อใหม่จะทำให้รถเราท่องอันไปบ้างเนี่ยสรุปแล้วใส่ท่อเดิมดีกว่าขับแม่งเดิมๆแหละเงียบกิบไม่กล้าบิดเยอะนะเพราะมันอั้นอยู่เดี๋ยวมันน่าจะไม่ดีนะถ้าไปบิดเยอะเกิดการอั้นนานๆคงไม่ดีเดี๋ยวความร้อนมันสะสมอัดกลับไปที่เครื่องนะค่อยๆประคองไปกันเงียบอย่างนี้ไฟแดงไฟเขียวนี่อะไรน้ำมันวะเนี่ยมันน้ำมันเลยวะ